Ngốc 6 lán tức là chị này nói là vườn ngân sách 6 bên trong có thịt này. Có cái mà người ta sợ đem ra. Hello. Pizza. Bánh tráng nướng. สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมาทำคลิปรีแอคชั่นในเมื่อคนไทยมาเที่ยวเวียดนามเขาจะรีวิวเป็นไงบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนฝากติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ขออนุญาตมานำคลิปของเจ้าของช่องYouTube นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดคลิปต้นฉบับด้านล่างนะครับHello cả nhà thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip reaction khi người Thái họ qua du lịch Việt Nam thì họ sẽ review như thế nào. Thế nhưng trước khi mà mình xem video clip này của mình thì mọi người nhớ đừng quên nhấn theo dõi và đăng ký kênh YouTube của mình nha. Hoặc là có bạn nào muốn biết mình nhiều hơn thì có thể theo dõi kênh Instagram của mình. Ok, bắt đầu thôi nhé cả nhà. Cái clip này là của một chị.Ngốc 6 lán tức là chị này nói là với ngân sách 6 triệu thì làm được gì ở Việt Nam? 67,000 đồng nha. Để xem tức là chị này tốn đâu đấy khoảng 6 triệu khi du lịch sang Việt Nam. น่าจะพี่คนนี้มาเที่ยวดานังนะครับสวยมากเนาะซิงเกจิในซิงจ้ามันเป็นที่เวียดนามแล้วนะคะคอนเทนต์ที่บินจะมาทำวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะบินจะมาใช้ชีวิต 10,000 บาทที่เวียดนามทุกคนเรามาดู 10,000 บาทได้ไปไหนบ้างได้ทำอะไรบ้างตึกแหละชีในน้อยแหละชีในเส้นชีวิตของเขาที่จะตูนให้10,000 บาทสร้างเวียดนามดูลิกทีชีในจะดีอยู่เด้าบามอันเดอร์กิซี่10,000 บาทตอนนี้ที่บิมแลกมาก็จะได้ประมาณ10,000 บาทที่โดยดูสร้างดูความเซาเฉียวสร้างเตียนเวียดนาม6ล้านนะคะทุกคนพูดเลยว่ากินหรูอยู่สบายแน่นอนบิมมาพักที่พักหรูได้ที่ในรีวิวโจเออร์ขาละแดดที่พักที่เนี่ยคือห้องขาละต่อเป็นห้องแบบคอนเนคเกี่ยวห้องมาเกี่ยวเกตโนย์ให้แก่ให้เกี่ยวหมดแก่หญ้ามันเนาะหมดแก่จงคือมันเนาะเกตโนย์ให้ฝั่งเหมือนเงาคือถ้ามากับเพื่อนอ่ะคือหันกันเราอยู่ด้วยกันในห้องนี้คือชินน้อยๆแล้วเนวดี้ไว้บัดแดที่มีก็ถือก็ถือจะเป็น4คนนะก็ถือเอ่อจุ้งไว้เหย้าซ่องมีจะเชียร์โดยเตียนไว้เหย้า675บาทต่อที่มื้อฟังแล้วได้ตนตําขวาง285บาทมื้อเดมได้ห้องที่แบบหรูมากกินหรูอยู่สบายเดี๋ยวฟังจะละต่อกับมีออกขาแล้วถ่ายไม้เราจะเป็นอะไรเราจะไปไหนเราจะกินอะไรเราจะรู้กันในคลิปนี้เลยว่างบ6ล้านจะทำอะไรได้บ้างที่เวียดนามโอเค với tiền với khoảng 6 triệu thì chị này sẽ đi được những gì và làm được những cái gì đây mấy người này sẽ thuê một cái xe นี่การขับรถของเขาอ่ะเขาจะขับด้านซ้าย một điểm nhấn là người ta review là người Việt Nam lái xe bên tay phải thực ra tại vì vô lăng của Việt Nam nó sẽ nằm bên tay trái nếu mọi người để ý ở Thái Lan thì người ta phần người Thái Lan người ta sẽ lái xe bên tay trái và vô lăng bên tay phảiเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยถนนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องขับด้านขวาซึ่งตอนที่นั่งครั้งแรกโอ้ชีใน cũng khá là kiểu hơi sợ kiểu cách lái xe của Việt Nam khác với cái hướng lái xe của Việt Nam khác với hướng lái xe bên Thái เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าได้ยินเสียงแตรก็คือ với cái điểm nhấn thứ hai là ở Việt Nam cái chuyện mà mọi người bắp còi nó là chuyện quá bình thường ở Việt Nam rồiđa phần mọi người đi đường người ta thường hay bóp còi. Chị này ở khách sạn của chị này ở khá là gần biển, chắc là chị này đang đi du lịch Đà Nẵng. Mà công nhận chị này xinh ghê ấy. Chị này nó đang nói đùa là kiểu mọi người đang có cảm giác như đang ở Pattaya vâng, ở Thái.บ้านเมืองเขาสะอาดเขามีสายไฟแบบบ้านเรานะแต่ว่าสายไฟเขาจะไม่พันกันแบบอย่างเงี้ยทุกคนคือเขาจะเรียงตัวกันแบบเป็นระเบียบชีในน้อยห้ายกายนั่นแหละ đường xá ở Việt Nam khá là sạch sẽ mặc dù ở Việt Nam cũng có nhiều dây điện nhưng mà dây điện ở đây mọi người kiểu buộc dây điện khá là gọn gàng cũng kiểu cũng nát nà giống ở Thái lò cà đông lừa cà đông lừa cà đông lừa cà đôngLừa cả đông dịch là thuyền thúng
truyền thống ở rừng dừa. Thì lát nữa mình... Cứ bì mà sẵn bên khả nổng bằng bacon vậy. Khả nổng bacon 30 đồng nha ha. Và có bên mì, ná mạ pháo. Chị này order bánh mì thịt nướng. สิงเงี้ยสวยมากพี่ขอบสวยเนาะก็จะตกเป็น 67,000 ดองนะคะสำหรับวันนี้ตีเป็นเงินไทยก็คือ100บาท100บาท100บาทเบื้อ3หมดจำกามื้อเช้าของเรา100บาทคือถูกเบื้อ3หมดจำกาจีนในก่อนเคนละแย่ล้ำเขียวไหนนะถ้าว่าหมดเบื้อ3หมดจำกาก็พอเหี่ยวให้หมดเลยรสชาติประมาณไหนขนมปังกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ข้างในซอสบะหมี่ขาลาจอนเซาฮวยnước tương bên bên trong khá là ngon đấy mọi người. Bên trong khá là nhiều đồ thập cẩm. Xong rồi. Chị này review khá là chi tiết. Chị này order bánh mì thập cẩm tại vì bên trong có thịt này, có dưa chuột này.Xong có cả chả nữa. Từ nãy giờ mình quên từ đấy. Có chả thịt. Mọi người biết không, kiểu đôi lúc mình cũng quên từ tiếng Việt đấy. Cũng còn lùm máy và bạc bang thì phỏng có lừa mà xả Việt Nam mới luôn rồi. Cũng có chút nhằng này.Chị này review khá là chi tiết, xinh nhá, sủi mát, cái khẩu sủi mát thì chừng ăn thịt bò mà cảm giác giống như ăn thịt lợn. Thế rồi thịt không dừng lắm, xong kiểu cũng hơi có mùi một chút, cũng hơi có mùi. Thế rồi.มาถึงปุ๊บเราก็บอกคิวเขาเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงเรือกระด้งกันเขาเรียกว่ามันคือสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวไปดูดิมะพร้าวต้นเล็กใช่มะพร้าวต้นเล็กที่ชิ้นนี้ mới order mới đặt vé để lên thuyền thúng ở đường dừa thực ra mình cũng chưa từng đi chỗ này bao giờ เอาจริงๆผมก็ไม่เคยไปเที่ยวตรงนี้นะครับใช่ก็ตุ่มเรือสวนมะพร้าวไม่ได้โอ้มีสหายเราไปหมดแล้วอ่ะไปหมดแล้วต่อไปเป็นตาเรานะคะใช่ขึ้นได้ไหมค่อยๆนะโอเคว้าวันนี้ขึ้นมากระด้งแล้วก็มีลงให้ด้วยมีลงให้ด้วยสำหรับคุณผู้หญิงแบบที่กลัวดำแบบเรานะคะเดี๋ยวน่าจะนั่งไปเลยngười ta chuẩn bị ô cho chị này luôn kiểu đối với con gái mà người ta sợ đen da. Hello. Người Việt Nam cứ tưởng chị này là người Hàn kiểu mặt cũng khá giống người Hàn đấy mọi người xinh. Con vật sủi á đu muốn con cao lý hiểu nè. Su su có nghĩa là cố lên nhé mọi người.ใกล้ๆ กับประเทศไทยใช่ก็ถือว่าโอเคอยู่ในตดเกจินายผมชวนบีกาแกนอนนะแต่ก็ร้อนนะร้อนอยู่นะเทอเตียดก็ขาดจอง so với Thái Lan nói chung là thời tiết kiểu khá là giống nhau nên chị này cũng có thể chịu được โอ้ โอ้ โอ้สนุกอยู่ช่วย vui ghêmình thấy người Thái rất là thích đi chơi chỗ này luôn đấy mọi người. Con lẻ xả hết khi đặt. Cũng nhờ mấy cái kênh YouTube này mà kiểu nhiều khách Thái Lan người ta du lịch Việt Nam nhiều hơn đấy, tại vì kiểu mọi người cũng review rất là chân thực. Có họ khóc khôn trong cháu khổng trong YouTube này chương trình là khóc bảo ว่าจากการ review นี้ทำให้นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวเวียดนามเยอะขึ้นชิ้นไหนที่บัดกลัวคือชิเจียวทวนในดันบัดไหนดิเซมกันกลัวนี่เขาจับปูให้เราดู
็นปูก้ามสีม่วงนะคะแต่จับแล้วคือปล่อยนะเดี๋ยวเอาไปปล่อยต่อวิตอนนี้เขาให้บีมเป็นคนทำไหนไหนไหนข้างหน้านู้นข้างหน้าเก่งมากโอ้โหตัวใหญ่สุดเลยนะว้าจังได้ได้โอ้แค่ไหนนี่เกี่ยวดีเกาโต้ไหมมาเงินจับปูได้ด้วยเขาหลอกเรามาจับปูร้านเกาโต้กันน้าหน่อยกันกลัวหน่อยนะกันน่ะน้าจะหลอกบีมไปจับปูหรือเปล่าคะเนี่ยจะบอกว่าแบบไม่เอาเลยฉีดไนเจลละเกี่ยวมาเงินดังเรือมิงเดดี้บัดกลัวฉีดในดังดิ่งแบบละโทษอีหลังKhông cần dẫn đi bắt cua nữa được không? Nhưng mà sợ chị chèo thuyền không hiểu nên thế là thôi. Em biết chưa? Cua cà bông. Cua cà bông. Giặc hay tím ạ, giặc hay tím. À, chị này muốn tip. Ồ, tip bao nhiêu này? Tip 5.000 đó. Tip 7.000 cho 8.000. Thì nói chung là cũng có lòng đáng yêu do nhiều hay ít thì cũng là tấm lòng thôi mà thank you tức là mọi người chỉ cần đi xong mới trả tiền bây giờ mình mới biết luôn mỗi người 100.000 หางโคโคนัทคนน่ารักมากจริงๆดื่มน้ำมาเรียบร้อยแล้วก็ตกคนละประมาณแก้วชินไหนดัง giới thiệu nếu là có đi Đà Nẵng thì nên đi thuyền thúng ở rừng dừa จะบอกว่าที่เนี่ยเขากินไม่ค่อยหวานกันนะคะคนไทยอ่ะชอบกินหวานคนที่นี่เขากินแบบไม่หวานเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมซองชินไหนได้อ้วงโดอ้วงอ่ะเวียดนามที่giá cũng năngNá ở Thái. Vì có một điểm nữa là người chị này nhận xét là người Việt Nam người ta không uống không ngọt lắm nếu so sánh với Thái. Uống hơi nhạt. Uống hơi nhạt. Nhưng mà nó tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chị này nhấn mạnh là nó tốt cho sức khỏe. Thì chị này review là cả chơi cả chỗ ở cả ăn uống các thứ thì mỗi ngày chỉ tầm 1.000 bạt thì nói chung là đáng đồng tiền đấy. Xong chị mới bảo là người Việt Nam rất là dễ thương, mến khách và có một số khách người ta có thể nói được cả tiếng Thái. Có một số người kiểu nếu không nói được tiếng Thái thì có thể nói tiếng Anh hoặc là nếu không nói được tiếng Anh thì có thể dùng Google Translate. Thì kiểu cũng khá là hiện đại.Rồi tiếp mọi chị này lại review ăn đồ ăn ven đường tiếp nha mọi người. Pizza Hội An. Khách này chị này review đáng yêu ghê cho. Pizza Hội An. Pizza. Bánh tráng nướng. อันนี้เขาภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าแบงจังเนืองนะครับ เหมือนผัดไทยแต่มันคือขนมกรอบมากข้างในจะเป็นกุ้งแห้งอ่ะทุกคนชิ้นในก่อนก็เห็นเซฟล่ะนอกมุ่ยเทิมสองเกี่ยวมอนดูอันละปัดท้ายนี่มันนอขาละจอนเบนจองเบนจองที่ก่อต้มโคหั่งเตยหั่งล้าและละก่อจึงกุ้ดโลดจึงกุ้ดเนี่ยใบบดหลอกไส้กุ้งกับไส้หอยอันนี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าใบบดหลอกนะครับอันนี้พี่สาวโอเคเออถ่ายข้าวกล่องมันไหนอ่ะที่ไทยไม่มีอันนี้หรอกค่ะคุณผู้ชมลองซิมไส้กุ้งก่อนไส้กุ้งไหนไหนไส้กุ้งไม่ลูกกุ้งหรือเปล่าข้างนอกเป็นแป้งข้างในเป็นสีข้างในเป็นอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ข้างในเป็นกุ้งแห้งแต่ว่าข้างนอกอ่ะได้เหมือนเป็นแป้งนมมันเลย
มันอร่อยนะแต่อธิบายไม่ถูกนะว่าว่ามันคืออะไรก็ชิ้นไหนๆ nhận xét cái bánh lọc là bên ngoài thì là kiểu bột bột lọc, bên trong thì sẽ có tôm. Xong mua cả chả tắc nữa này. Trong này thì người ta gọi là tắc, còn ngoài miền Bắc thì người ta gọi là quất. แต่มันไม่มีมะนาวอร่อยแน่ๆดีตรงไหนสดชื่นเอาไหมแบบมันดียังไงมันดีแบบมันสดชื่นมันไม่ได้เปรี้ยวมากไม่มีรสชาติไหนโดดเลยไม่หวานเลยรสชาติเหมือนชามะนาวแต่ว่าเป็นแบบไม่เปรี้ยวมากบันไดเย็นเซตละ kiểu giống như trà bình thường thôi nhưng mà kiểu rất là refresh ấy rất không có cái vị gì nó nổi hẳnnhưng mà không chua, không có vị chanh nhiều. Một ly như thế này tổng khoảng 29 bạt. Tiếp theo là chị này giới thiệu là sẽ ăn thử chè.Nhìn ngon đấy. Thật sự mọi người ơi, mình chưa bao giờ đi Hội An cả. Mình khốn Việt Nam thì mới khởi mà chưa Hội An nữa hả? อร่อยก็นี่แหละงอนนะมอยเงยสดชื่นรสชาติหวานอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นน้ำของเขาอะไม่หวานเลยchị này có một câu nhận xét là người Thái người ta ăn ngọt nhưng mà người Việt Nam người ta không ăn không ngọt chỉ ngọt một số cái món mà mình để trong chè thôi ví dụ Hội An An Thái thích ghê kiểu Việt Nam có những địa điểm du lịch như Hội An.Công nhận chị này ăn nhiều ghê. Nhóm lắm quá pi, quần lý kìn nhớ. Kìn kềnh, sủi mà. Mà xinh ghê. Nhìn cái mặt kiểu hơi na ná chi pu á. Mì gòi gà thông nè. Mì gà thông hay lòi đuôi nè khả. Chị này cũng điêu giá. Từ 300.000 xuống còn 100.000.ลอยกระทงเออท้ายไงตาก็มุกเลหุ่ยก็ละลอยกระทงซองจีนในดังทั้งมากเลยเดี๋ยวถ่ายกระเด็นในทีเดี๋ยวทำจีเอื้อชึกดีเอื้อชึกดีตอนนี้คือพวกเราอ่ะเลือกที่จะขึ้นเรือมาเพื่อมีคนเยอะมากถ่ายคนไปหมดเลยแล้วก็นั่งพักเท้าด้วยเพราะว่าวันนี้เดินทั้งวันเลยนะคะก็เลยเลือกขึ้นมานั่งเรือสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงหรอกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะหนีคนขนาดเราหนีคนแล้วนะคนไปคือตามเราลงมาชีไนก็มุ่งก็ยังเซ็ตล่ะลีจอยชีได้ quyết định lên thuyền tại vì chị đẩy muốn trốn kiểu khách du lịch kiểu Hội An quá là đongnên gắng trốn người nhưng mà vẫn đông nó lạc mạc cho và phi khó nó lắng chừng chừng luôn sủi mạc vòng ngoài ra đẳng vòng ngoài phi khó ra đẳng như Việt Nam xinh ghê mong chị này sẽ nổi tiếng ở Việt Nam nha mọi nguườicóm nhận người thái sinh. OK ค่ะทุกคนอันนี้ก็ดึกแล้วนะคะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะมากินอาหารทานหมอนสิตอนเย็นกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้กินอาหารเลยก็คือแบบหิวมากเกมกวนไทยลานเอออันนี้มันเป็นร้านซีฟู้ดอาหารของคนไทยในป้ายบอกเลยว่าแบบเมนูเขาสดมากแล้วของเขาแบบใหญ่แปลกอ่ะของเขาแปลกเดี๋ยวเรามาดูกัน
Bây giờ thì chị này khá là đói, xong rồi mọi người quyết định đi ăn đồ hải sản. Xong chị này nhận xét là đồ hải sản rất rất là tươi và to. Tươi và to nha mọi người. To và tươi. Quán này ở đâu vậy mọi người? Mưa quá dày đâu nè. Dày còn mưa tơn đi. Cô cứ bạc. To ghê. Chị này nhận xét là quán này nó sẽ không có menu, chỉ là mình đi vào chỗ quán này xong mình thích ăn đồ hải sản gì, xong sau đấy mọi người sẽ xem xét các menu, tại vì giá tiền nó đã treo sẵn ở cái từng loại hải sản rồi. Xong chị đấy sẽ bảo là để xem là tối hôm nay món hôm nay là sẽ tốn hết nguồn hết bao nhiêu tiền nhé cả nhà. Ngon ghê. Nghe hấp xả. Tôm gì này? Tôm chiên này. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy mọi người? À. À. Chị này có nhận xét là đồ ăn rất là tươi ấy mọi người. Nhìn ngon ghê. Công nhận chị này ăn nhiều ghê. Nhòm lắm quá. Thế con ý kìm kềnh chừng nè. Sủi mát luôn. Đây là hóa đơn mà chị này vừa ăn xong. Tốn tầm khoảng 1.6 triệu. 1.6 triệu. Mình không biết là chị này ăn bao nhiêu menu. Mỗi người tầm khoảng 400 nghìn. 400 nghìn thì cũng được ấy. Tại vì cái quán kia đấy mình nhìn nó rất là kiểu to ấy mọi người. Xong rồi chị này đi summarize là kiểu chị này đi chơi 4 ngày 3 đêm và tốn tầm khoảng 6 triệu. Nhưng mà chị tiêu vẫn không hết. Chị nhấn mạnh là chị tiêu vẫn không hết. Mặc dù tiêu rất là nhiều nhưng mà vẫn tiêu không hết. Thì mỗi ngày chị tốn tầm khoảng 1.800 thì đâu đấy là mỗi ngày tầm khoảng 1.2 triệu. เปลี่ยนโรงแรมก็คือต้องเดินทางขึ้นเขาไปแล้วก็ไปจองโรงแรมข้างบนเขาแล้วก็ไปนั่งกระเช้าชินในบาร์ล่ะคลิปคลิปค่ะที่ชิจะรีวิวยังไงไก่ค่ะเน้นจะไม่คอนโทรลเดี๋ยวไปกันได้หรือที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันช่องไงไม่ชินในจะรีวิวบานาฮิลโชว์ใครดูคลิปนี้ก็แท็กสวยมากนะครับเดี๋ยวจะไปแปะลิงก์คลิปของเขาในด้านล่างด้วยนะครับที่มิงจะบอกคือลิงก์วิดีโอคลิปลิงก์เพจ YouTube ของชิในอยู่ดังๆนะครับทุกคนชิในซิงกว่าคือต้องมาติดตาม Instagram รีวิวน่ารักด้วยขอบคุณมากนะครับพี่Thank you. กด subscribe แล้วนะครับ nhớ đăng ký theo dõi ủng hộ chị này nhé mọi người. Thank you cả nhà. Hello. Bye bye.